มีทบทวนให้นะครับสูตรที่เกี่ยวข้องกับมันก็จะมีบวกลบคูณหารเนาะบวกในภาษา Excel ก็บวกเลยครับบวกดื้อเลยครับเนี่ยบวกธรรมดาเลยครับบวกนี้นะครับลบก็คือลบธรรมดาเลยครับคูณจะประหลาดหน่อยก็คือเป็นดอกจันคูณจะประหลาดหน่อยหารคือหมายทับโอเคนะฮะนี่เป็นแบบนั้นนะครับโอเคอันนี้คือบวกลบคูณหารทีนี้มาดูว่าเวลาคำนวณมันทำได้ยังไงนะครับสมมติผมมีเลข2กับ2งี้2กับ2ถ้าจะเอามาบวกกันนะครับวิธีแบบเร็วเลยก็คือใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้มันจะเร็วนะครับก็คือแค่ลากให้เกินมา1ช่องแล้วก็กดซ้ำได้เลยครับนี่บวกจะง่ายมากนะครับถ้าเป็นแนวนอนก็ได้ครับผมเหมือนกันครับผมสมมติมี3กับ5อย่างเงี้ยถ้าผมอยากจะเอา5ลบ3ได้ตรงเนี้ยผมก็อย่างนี้ครับโอเคนะครับต่อมาครับมาดูลบการลบนะครับการลบจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับแบบอัตโนมัติได้ต้องสั่งด้วยมือเราเองนะครับสมมุติว่าผมมีอยู่10ผมจะลบออก2นะครับออกที่ช่องนี้นะฮะเวลาทำการบ้านนะแต่ก่อนมันจะเป็นขีดเส้นใต้2เส้นเนี่ยจะมีอยู่เนี้ยนะครับก็อยู่ตัวเนี้ยข้างบนมีให้เลือกใช้นะครับนะครับอันนี้ผมขยายมาให้ดูชัดๆนะฮะวิธีการนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราต้องใส่สูตรเองนะครับก็คือผมจะเอา10ลบ2นะครับใส่เท่ากับก่อนเริ่มต้นสูตรใน Excel นะครับต้องใส่เท่ากับเนาะแล้วก็จิ้มตัวแรกก่อนตัวแรกคือช่อง B2 B2 คือเลข10มันอยู่ใน B2 ครับแล้วก็กดเครื่องหมายลบครับแล้วก็จิ้มตัวที่2ครับEnter ครับนั่นแหละฮะแล้ว Enter เนี่ยสูตรมันจะเขียนให้เองข้างบนว่า B2 ลบ B3แล้วจะได้ค่านี้ออกมาเห็นไหมโอเคนะครับในเคสที่ตัวเลขอันนี้ลบอันนี้ลบเดี๋ยวทำให้ดูลบก่อนเนาะต่อมาครับมาดูคูณครับดูคูณบ้างนะคูณเช่นมีอยู่1ไม่มีอยู่2มี2เท่าทีมี2มี2นะครับจะคูณ5ครับให้ออกผลมาตรงนี้ครับวิธีการแบบนี้ก็ทําอันนี้ไม่ได้ครับผมต้องใส่สูตรเองครับคูณหารต้องใส่สูตรเองถ้าคูณชั้นเดียวไม่ต้องมีวงเล็บก็ได้ครับอย่างเงี้ยคูณชั้นเดียวนะครับเช่นผมจะ2คูณ5ผมก็ใส่เท่ากับจิ้มตัวเลขตัวที่1ครับแล้วก็ดอกจันจิ้มตัวเลขตัวที่2ครับ Enter ครับเสร็จแล้วได้มั้ยได้โอเคต่อมามาดูหารครับสมมุติผมมี100ผมจะหาร50นะครับมี100จะหาร50ให้ออกช่องข้างล่างนี้นะครับตรงช่องเหลืองๆเนี่ยนะฮะวิธีการก็คือผมต้องใส่เท่ากับเสมอครับเท่ากับอันนี้แล้วก็คิดในใจอันนี้แล้วก็จิ้มไปเลยอันนี้นะครับหารก็คือทับเนาะทับอันนี้F2 หาร F3 Enter เนี่ยครับโอเคไหมอันนี้คือแบบชั้นเดียวมันก็ง่ายไม่ต้องใส่วงเล็บนะครับแต่ถ้ามันมีหลายชั้นเช่นเขาบอกว่าจงหาค่านะครับจงหาค่านะครับในวงเล็บนี่ก็เริ่มเปิดวงเล็บแล้ววงเล็บ2คูณ3วงเล็บปิดบวกนะครับผมใส่จงหาค่า2คูณ3บวก5นะครับบวก5เขาถามว่าอย่างนี้ได้กี่บาทได้เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นวิธีการอย่างนี้นะครับวิธีการคิดนะครับก็คือน้องต้องใส่เท่ากับสมมติออกผลที่ช่องนี้นะช่องเหลืองๆนี่นะน้องใส่เท่ากับ
มันต้องพิมพ์ตามเขาเลยนะครับไม่สามารถเอาวงเล็บออกได้นะครับก็คือต้องวงเล็บให้เครื่องคิดข้างในก่อนนะสองดอกจันสามเลยนะเนี่ยต้องพิมพ์ตามเขาเลยครับแล้วก็บวกห้าไปเลยครับอย่างเงี้ยครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันไม่มีเท่ากับมันก็เลยไม่คิดเลขนะครับตรงนี้มีเท่ากับไหมแล้วกดเอนเตอร์เนี่ยครับมันได้ค่านี้ออกมาสองสามเป็นหกใช่ไหมหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดเนาะได้สิบเอ็ดเนี่ยครับนะครับนี่เมื่อวานนี้นะครับทีนี้เมื่อวานนี้มันเราเรียนเรื่องการเปิดบินขายด้วยตัวเลขมันเป็นอย่างนี้ด้วยสมมติซื้อสองชิ้นชิ้นละสามบาทซื้อสองชิ้นชิ้นละสี่บาทสองชิ้นชิ้นละห้าบาทสูตรมันสามารถลอกลงมาข้างล่างได้ด้วยนะครับเช่นเอาอันนี้คูณอันนี้ออกด้านขวาเดี๋ยวผมวาดรูปประกอบกันนะผมวาดรูปลูกศรประกอบเนี่ยอันนี้คูณกับอันนี้ออกตรงนี้วิธีการนะครับผมก็ใส่เท่ากับอันนี้ดอกจันกับอันนี้ดอกจันแปลว่าคูณนี่ฮะปึ๊บทำอย่างเงี้ยทุกช่องเลยทำอย่างทุกช่องเลยนะแต่เรามีวิธีลัดนะครับ Excel มันสามารถจำสูตรข้างบนแล้วมาทำกับข้างล่างได้ครับจำสูตรข้างบนแล้วก็มาทำกับข้างล่างได้นะครับสมมติเราใส่ไปได้นะได้นะช่องเดียวนะแล้วคลิกที่ช่องนี้ไปจับที่จุดดำลากเลยปุ๊บนี่ครับมันจะคูณให้เองครับจับที่จุดดำแล้วลากเลยนั่นแหละครับเสร็จแล้วครับมันจะคูณให้เองนะเอาไหมต้องใส่สูตรข้างบนให้ถูกครับเพราะมันล้นมาหนึ่งช่องของเนาะใช่ก็ย้ายสองช่องบนมาอยู่ล่างก็ได้คือนั่นแหละใส่สูตรเข้าไปครับแล้วก็จิ้มสองคูณสามตกยันแล้วก็เลขสามเธอนั่นแหละครับแล้วคลิกที่เลขหกแล้วล่างใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นว่าย้ายจอมแล้วมันก็จะคูณลงมาล่างนะฮะเจนว่าเราใส่สูตรแค่ตัวเดียวเองนะแต่สูตรจะก้อมลงมาเองนะครับอันนี้ทำเป็นเนาะแบบเมื่อวานครับเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องแบบนี้แหละคือเรื่องเปิดบินขายนะครับตัวนี้นะครับเรียนเมื่อวานนี้นะครับเพื่อนี้คูณกับนี้ได้นี้เนาะแล้วก็ลากสูตรปื๊ดลงมาปั๊บเสร็จแล้วรวมตัวเลขเวลารวมลงมาข้างล่างครับง่ายมากครับทบทวนให้ดูครับแค่ลากให้เกินมา1ช่องกดออโต้ซัมออโต้ซัมออโต้แปลอัตโนมัตินะครับซัมแปลรวมเนาะมันก็จะรวมปุ๊บไฮไลท์ให้เกินมา1ช่องครับเอาใหม่นะอย่างเงี้ยครับลากให้เกินมา1ช่องครับเนี่ยคือระบายให้เกินระบายไม่ใช่จุดสีดำนะครับคำว่าไฮไลท์นะครับไม่ใช่จับที่จุดสีดำนี่ไม่ใช่นะคนละตัวกันคือล่างดื้อๆนะล่างให้ผ่านมาดื้อๆอะไรเงี้ยตรงกลางเลยนะตรงกลางช่องเนี่ยนั่นแหละใช่กดค้างนะล่างนั่นแหละคือไฮไลท์ไม่เกินมา1ช่องแล้วกดตัวนี้มาตัวสามครับพอกดแล้วตัวสามเสร็จแล้วตัวเลขจะออกมาอย่างนี้อันนี้เวลาคิดแวดนะครับแวด 7% ก็คือเอาเนี้ยไปคูณ 7% ได้ช่องนี้ผมก็ใส่เท่ากับผมจะให้ออกตัวเลขตัวนี้นะผมก็ใส่เท่ากับอันนี้ทำไมผมก็ใส่เท่ากับยอดรวมจิ้มยอดรวมฮะดอกจันกับ 7% ครับดอกจัน 7% ฮะจาก 7% ได้เท่าครับมันจะเสร็จมาเป็นอย่างนี้ต่อมาช่องสุดที่นะครับรวมสุดที่ก็คือเอาอันนี้บวกกับอันนี้ได้นี้วิธีลัดก็คือลากให้เกินมา1ช่องครับปึ๊บแบบนี้แล้วกดออโต้ซัมปึ๊บ
ตัวเลขมากนะทีนี้จะทำยังไงให้มันอ่านเองวิธีการครับสูตรเนี้ยเขาเรียกว่าสูตรบาร์เทคนะครับให้มันอ่านเองตัวเลขวิธีการใช่ครับเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษรวิธีการนะครับใส่เท่ากับครับช่องไหนก็ได้ที่อยากข้อความออกมาใส่เท่ากับเสร็จแล้วก็กดตรงฟังก์ชันครับนะครับไปที่คำสั่งข้อความครับเลือกประเภทใช้ใบล่าสุดแล้วก็เป็นข้อความเลือกเป็นบาร์เทคตัวแรกเลยครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปแล้วก็จิ้มตัวเลขครับเทียบมันอ่านจิ้มตัวเลขเทียบมันอ่านแล้วตกลงมันก็จะอ่านตัวเลขนั้นจบครับง่ายไหมง่ายนะครับโอเคถือว่าทำได้นะครับนี่คือเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอ๋ออันนี้ทำได้อยู่เลยนะเพื่อนบินขายเมื่อวานนี้นะครับให้อ่านแค่ช่องเดียวครับอ่านตัวเลขแค่ช่องเดียวนะครับไม่อ่านนะคอนโทรลเซตฮะทำผิดยกเลิกคอนโทรลเซตฮะย้อนกลับก็ได้ยังก็ได้ครับโอเคแล้วเมื่อวานนี้ก็จะมีเรื่องต่อคำด้วยครับต่อคำคือเอาคำนี้มาต่อคำนี้แล้วต่อคำเราใช้ตัวนี้ครับไม่ได้อยากให้พูดคำไหนออกมาก็ให้ใช้เครื่องหมายฟันหนูคู่นะแบบนี้เนี่ยเช่นเรามีคำว่าสมชายกับหนึ่งหมื่นเนี่ยเราจะมาต่อคำก็จะเขียนสูตรได้อย่างนี้ครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อเลยแล้วกันนะสมมติผมมีคำว่าสวัสดีสวัสดีนะครับอีกช่องหนึ่งมีคำว่าสมชายนะสวัสดีผมมีอยู่สองช่องครับก๊อปไปเลยครับแบบนี้ช่องต่อมาผมตั้งชื่อเป็นสมหญิงครับนี่ครับเวลามาต่อคำนะครับอันนี้ต่อคำนะช่วงนี้ต้องต่อคำเราต้องใส่สูตรให้มันครับก็คือใส่เท่ากับแล้วก็จิ้มคำที่หนึ่งใช่แล้วก็เครื่องหมายแอนครับแอนคือตัวนี้เลขเจ็ดนะอยู่ในเลขเจ็ดใช่ไหมพอแอนเสร็จเราก็จิ้มคำที่สองครับเธอโอเคพอเธอเสร็จแล้วมันต้องต่ออย่างนี้แต่มันไม่เว้นวรรคให้เราครับวิธีการสั่งเว้นวรรคครับต้องเติมแอนไปตรงกลางอีกหนึ่งตัวครับที่สูตรตรงนี้นะครับแอนแล้วก็เครื่องหมายฟันดูคู่วรรคหนึ่งครั้งนี่ฮะนี่ครับผมนี่ครับคลิกเข้าไปเลยครับคลิกไปตรงกลางนั่นนะใช่ครับไปแก้ข้างบนนะนี่ครับมันไม่ต้องลบครับแก้ครับเอาไม่เหมือนกันครับเพราะคนละช่องกันนะครับผมทำที่ช่อง C ไงแต่น้องทำที่ช่อง H ไงต้องเติม N เนี่ยเติมฟันหนูทางเบนมากครับเห็นไหมแล้วเอ็นเทอร์ดูมันจะเบนมากแบบนี้แสดงว่าผิดครับมันจะเป็นแบบนี้ครับช่องแรกและฟันหนูเว้นวรรคและช่องสองครับไม่หมดทางหรอเขาตัดต้นไม้มั้งเวลาไม่ปลูกมั้งได้แล้วโอเคเป็นวักถูกต้องครับแล้วก็คลิกที่จุดนี้ลากลงมาเลยครับปุ๊บเนี่ยมันจะก๊อปมาอย่างนี้ถ้าทำถูกนะ
ถูกต้องครับนะมันจะเป็นบางให้เองทุกตัวเลยครับโอเคไหมโอเคนี่คือการเชื่อมคำนะครับต่อมาครับเดี๋ยวจะเรียนต่อนะครับเนี่ยเมื่อวานเราเรียนเรื่องมินแม็กเขาเอเวอเรจนะครับเดี๋ยวทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับมินคืออะไรครับมินนี่มินน้อยสุดครับมินมีแม็กมีเขามีเอเวอเรจนะครับสมมุติผมมีตัวเลข20 1 9 10 2 5หนึ่งผมมีตัวเลขแบบนี้นะครับให้น้องหาค่ามากสุดครับทำได้ไหมครับลองหามาเลยครับแล้วก็หาค่าน้อยสุดครับหาค่ามากสุดด้วยคำสั่งไหนครับทั้งหมดนี้ใครมีค่ามากสุดโดยใช้สูตรครับห้ามใช้ตาดูเลยใช้สูตรหาด้วยคำสั่งไหนครับจำได้ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหาค่ามากสุดภาษาอังกฤษที่ว่าอะไรแม็กไม่ต้องใส่สูตรยังไงฮะจำได้ไหมครับหรือจำไม่ได้ต้องพิมพ์แม็กต้องใส่สูตรตัวไหนครับถ้าอยากให้ค่ามันออกตัวนี้ต้องใส่สูตรตัวไหนโอเคต้องครับใส่สูตรตัวนั้นครับสูตรเริ่มต้นด้วยเวลาใส่สูตรทุกครั้งเริ่มต้นด้วยไม่ถูกครับเริ่มต้นด้วยอะไรครับอย่าลืมครับสูตรทุกครั้งเลยเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายถูกต้องเท่ากับแล้วพิมพ์ไงต่อครับค่ามากสุดเกือบถูกแล้วเมื่อกี้เกือบถูกสังเกตที่ว่ามากสุดสังเกตที่ว่าแม็กแล้วก็พิมพ์แม็กเลยตัวพิมพ์ใหญ่แม็กถ้าเจอแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วกดแท็บเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาแล้วกดแท็บคลิกกดเลยไม่ได้ครับกดแท็บกดแท็บเลยแท็บคือตัวนี้แล้วก็มาถามว่าจะเอาช่องไหนแล้วก็ไปไฮไลท์ช่องนั้นทั้งหมดเลยปึ๊บแล้วก็เลยปิดเลยไปในช่องแล้วเลยย้อนกลับต้องไฮไลท์ใหม่
แล้วไงต่อถูกครับถือว่าเดาถูกเดาถูกพอดีโอเคน้องทำถูกแล้วเมื่อกี้น้องทำยังไงนะเมื่อกี้ทำให้ดูใหม่เลยลองลบทิ้งก่อนนะทำใหม่ดิลบทิ้งให้หมดครับลบได้20ทิ้งเลยเริ่มต้นสูตรใส่ยังไงฮะต้องใส่เครื่องหมายถูกต้องครับแล้วก็ไงต่อฮะข้ามาสูตรสังเกตได้ว่าถูกครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดแท็บฮะได้ได้ยังก็ได้ปึ๊บไงต่อครับลองมาเลยปิดถูกครับถูกครับโอเคถูกครับยังไงต่อมันเลยปิดเสียงไว้จบคำสั่งแล้วต้องยังไงต่อฮะสุดท้ายต้องยังไงผิดครับจริงได้แค่คำตอบถูกแหละแนะนำให้กดอินเตอร์ตอนท้ายสุดเลยหลังจากมันเลยปิดให้น้องกดอินเตอร์ใช่ป่ะแต่คำตอบถูกเลยครับถือว่าทำได้ครับงั้นค่าน้อยสุดทำไงฮะสั่งที่ได้ว่าน้อยสุดสังเกตดีว่าเมื่อกี้แม็กไปแล้วต่อไปพี่น้องมันก็คือตรงข้ามกันเมื่อกี้แม็กว่ามากสุดน้อยสุดน่าจะเป็นคำสั่งไหนมีให้เลือกนะมีเลือกข้อหนึ่งแม็กข้อสองมินถ้าบินมินข้อสองมินทำไงต่อลองใส่สูตรมินนิดหน่อยถูกครับเริ่มสลับต้องครับไงต่อมาแล้วโอเคปึ๊บยังไงต่อถูกครับเลยก็ลากใหม่ก็ได้ลากจากบนลงลากใหม่ลากนั่นแหละเลยฮะเลยฮะเลยไปหนึ่งช่องครับน้องลากเกินไปหนึ่งช่องโอเคเลยไม่ได้ครับถ้าเลยนับผิดไงต่อฮะถูกครับถูกครับโอ้ยอดเยี่ยมถูกไปสองตัวครับต่อไปคำสั่งนับได้กี่ตัวจะใช้คำสั่งอะไรฮะมีเรื่อง average มีเรื่อง count มีเรื่อง sum ไม่ใช่ครับนับได้กี่ตัวครับทั้งหมดนี้นับได้กี่ตัวเลขครับต้องใช้คำสั่งอะไรฮะเขาเหรอฮะถูกต้องครับจะเขายังไงฮะเชิญครับถูกครับต่อไปผลรวมหายไงฮะผลรวมซ้ำถูกต้องครับเชิญนะซ้ำเลยครับซ้ำโดยใช้ตัวนี้ก็ได้ครับเร็วสุดนะทำไงฮะนี่ฮะซ้ำให้ดูเลยครับได้เท่าไหร่ครับไม่ถูกครับหาผลรวมทั้งหมดเนี่ยทำไงฮะเวลาหาผลรวมต้องไล่ให้เกินมาหนึ่งช่องใช่ไหมครับยังไงต่อครับได้เท่าไหร่ครับเอาค่านี้มาใส่ตัวนี้ครับย้ายไปเลยก็ได้ครับจับยกมาวางตัวนี้เลยก็ได้จับย้ายมานั่นแหละมาวางตรงผลรวมนะข้างบนหมดต่อมาครับค่าเฉลี่ยครับหายยังไงฮะค่าเฉลี่ย
เอาอะไรหารอะไรครับค่าเฉลี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากผลรวมครับหารจำนวนนับครับน้องทำไมถ้ากับถ้ากับใครหารใครครับโน่นโน่ต้องคิดผลรวมก่อนโน่นโน่โน่ไม่ใช่ไม่ใช่ผลรวมคือตัวไหนครับถูกต้องคลิกตัวเดียวคลิกตัวเดียวหารช่องไหนครับหารคือเครื่องหมายอะไรฮะนับได้เท่าไหร่ครับทั้งหมดกี่ตัวเอเธอร์ฮะเสร็จแล้วครับถูกต้องครับพอได้ไหมมาดูวิธีรัดวิธีรัดเลยนะครับน้องสังเกตตรงนี้ครับเนี่ยเวลาผมลากนี่ครับมันรวมได้เท่าไหร่ครับ47ใช่ไหมฮะมันจะบอกที่ด้านล่างขวาจอนะครับว่านับจำนวนได้7มีต้องเลือกก่อนครับต้องลากนั่นแหละมาไหมเนี่ยเร็วไหมนี่วิธีรัดเลยมันคิดเองเลยฮะรวมได้ 47.1 ครับจำนวนนับได้7ค่าเฉลี่ยแล้วแค่นี้นี่คือวิธีรัดโดยที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเขียนสูตรเองเครื่องมันคิดเองครับเห็นไหมอ๋อไม่ใช่เป็นนับบรรทัดนี่นับบรรทัดนี้ใช่มันมีคำสั่งนับช่องเปล่าด้วยนะครับในนี้ไม่ได้ติดสูตรมาไม่ได้สั่งให้นับช่องเปล่าอันนี้งงไหมครับเรื่องนี้พอได้นะโอเคเดี๋ยวไปเรื่องต่อไปนะครับอันนี้ของเมื่อวานนะครับสมทบไปครึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อวานต่อมาครับมาดูคำสั่ง if ครับ if หรือว่าภาษาไทยคือถ้านะครับไม่ใช่ท่าเรือนะครับคนละท่านะท่าเป็นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขนะครับขอเวิร์กชีตมาใหม่แผ่นหนึ่งครับเป็นเรื่อง IF นะครับเรื่องท่านะครับโอเคเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่ามันจะเป็นของการใส่เงื่อนไขครับเงื่อนไขนะครับก็คือถ้าใช่ครับก็คือสังเกตคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจะทำอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เลยครับก็คือเครื่องมันจะคิดแบบนี้นะครับเวลามันคิดก็คือพอมีเงื่อนไขใช่ไหมครับพอมีเงื่อนไขออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะแตกเป็นสองข้างครับมันแตกเป็นสองข้างคือจริงกับเท็จถ้าจริงถ้าจริงจะให้เครื่องทำอะไรครับมันจะบอกวันนี้ก็เหมือนกันถ้าเท็จจะให้เครื่องทำอะไรครับมีสองข้างแค่นี้ครับเนี่ยนะครับผมสมมติว่าเป็นฝั่งนี้ฝั่งเหลืองฝั่งนี้ฝั่งแดงนะอ
นะมาดูวิธีการนะครับดูวิธีการให้น้องสมมุติตัวเลขขึ้นมาครับสมมุติตัวเลขขึ้นมานะครับฝั่งนี้ผมบอกว่าเป็นสต็อกครับสต็อกสินค้าที่เหลือเป็นชนิดที่หนึ่งสองสามนะครับมีอยู่ด้วยกัน10ชนิดนะครับมีอยู่10ชนิดนะครับของที่เหลือลงมาครับของที่เหลือมานะครับครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เป็นการแจ้งเตือนครับแจ้งเตือนสต็อกครับผมตีตารางครับตีตารางง่ายๆสวยๆครับธรรมดานะครับอันนี้ตัวความสวยงามไม่เขียนครับช่องไม่เป็นไรครับนะเลยเลยก็ยกตัวเลขมาก็ได้ครับยกตัวเลขมาใส่ที่อื่นด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวขยายข้างบนให้เต็มเลยครับแล้วยกตัวเลขทั้งก้อนก็ได้โจทย์ก็คือถ้าสินค้าตัวใดก็ตามนะครับน้อยกว่า4ชิ้นนะครับนี่คือโจทย์ของเรานะครับพอย้ายไปแล้วก็ลบข้อมูลทิ้งไงเมื่อกี้ถูกแล้วเมื่อกี้ถูกแล้วเราย้ายนี้ไปนะย้ายฝั่งนี้ใช่ไหมนี่คลิกขวาเอาเสานี้ออกลบทิ้งนี่ติดแล้วได้สั่งลบได้โอเคโจทย์คือนะโจทย์คือถ้าสินค้าตัวไหนก็ตามเหลือน้อยกว่า4ชิ้นให้เตือนว่าของจะหมดครับข้อความจะปรากฏตรงนี้เห็นไหมนะครับวิธีการครับเริ่มต้นด้วยการใส่สูตรครับเท่ากับ
ฟังก์ชันครับเลือกคำสั่งตะกะเป็นตะกะเลือกคำสั่ง if เลือกคำสั่งตกลงครับยังครับยังครับช่องที่หนึ่งคือ logical test ก็คือเทสตะกะมันนะครับเทสเรื่องอะไรครับเทสว่าให้คลิกช่องที่ต้องการจะเทสคือช่องนี้ใช่ไหมคลิกครับถ้าช่อง H6 น้อยกว่า4แล้วใส่เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็4น้อยกว่า4ถ้าจริงเราคลิกที่บรรทัดที่2ครับเห็นไหมมันจะบอกว่าถ้า True นะถ้า True แล้วจริงนะคลิกช่องนี้ครับใช่ถ้าจริงผมจะให้มันพูดคำว่าปกติแล้วก็ใส่เครื่องหมายฟันหนูแล้วก็พิมพ์ว่าปกติข้างในครับนี่ฮะแต่ถ้าเท็จเท็จคือฟอลส์นะครับผมใส่เครื่องหมายฟันหนูครับแล้วก็พิมพ์คำว่าของจัดหมดนะครับกดตกลงครับเกิดอะไรขึ้นครับปกติใช่ไหมปกติใช่ไหมของขาดนะครับอ๋อผมแล้วกดฟังก์ชันไหมครับสลับที่กันกดฟังก์ชันปึ๊บอันนี้เดี๋ยวเท่าที่ของจากบทไปอยู่ข้างบนครับปกติอยู่ข้างล่างครับสลับที่กันฮะH6 น้อยกว่า4แล้วจริงฮะมันจะบอกว่าของหมดครับแต่ถ้าเท็จมันบอกว่าปกติเนี่ยแล้วเราตกลงฮะหมดไหมครับแสดงว่านี่น้อยกว่า4ฮะน้อยกว่า4วิธีการต่อมาก็ลากจุดนี้ฮะจุดดำๆเนี่ยลากลงมาปึ๊บเห็นไหมฮะมันจะคิดเองไงมันจะคิดเองจากตัวเลขนี่แหละเห็นไหมงงไหมครับไม่งงนะโอเคนี่ผมจัดวางให้สวยงามนะครับนี่คือสต็อกมันจะเตือนเลยว่าของจะหมดนะครับบรรทัดนี้บรรทัดนี้บรรทัดนี้ของจะหมดลองแป้งเครื่องดูนะครับหมายเลข4ครับผมเปลี่ยนจาก6เป็น4ครับให้เป็น3มันจะเปลี่ยนคำพูดให้เราใหม่ทันทีครับนี่ครับนะมันรู้เลยว่าของจะหมดแล้วเพราะต่ำกว่า4ไงโอเคนะครับเราดูแล้วของจะหมดแล้วแหละศูนย์ศูนย์ก็ไม่มีของนะหมดแล้วนะครับโอเคเรื่องนี้น่าจะได้ใช้นะครับเรื่อง if ใช้เยอะเลยนะครับให้เซฟเก็บไว้ดูนะครับต่อมาครับเซฟบนเดสก์ท็อปครับถ้าตัวเซฟถ้ากดอีกนั้นเซฟก็เซฟไปแล้วครับต่อมาครับผมอยากรู้ว่าอย่างต่อมาใกล้เคียงกันครับให้ตรงนี้ชื่อครับผมชื่อคนครับ
นี้เงินเดือนครับตั้งเองครับตั้งเองตั้งเองเลยครับผมให้มันขยับทีละ1,500 บาทยกเว้นของคนชื่ออีนะครับให้15,000พอครับคนชื่ออีกลับมาเป็น15,000เดิมต่อมาครับเขาเจ้านายบอกว่าเจ้านายบอกว่าถ้าใครเงินเดือนน้อยกว่านะครับ16,900 บาทช่องไปช่องนึงเป็นช่องรวมเงินนะครับโอเคถามนิดนึงครับว่าตรงนี้ถ้าจะให้ทำอีกทำได้ไหมครับก็คือถ้าใครเงินเดือนน้อยกว่า16,000ให้มันโชว์คำว่า 10% ตรงนี้ครับไม่ถูกครับเงินเดือนน้อยกว่า16,000ถ้าใครก็ตามในนี้ในนี้ใน 3-4 คนเนี่ยถ้าใครก็ตามเงินเดือนน้อยกว่า16,900ให้แสดงเลข 10% ตรงนี้ครับได้ไหมครับใช้คำสั่ง if เราดูช่องแรกคือให้มันคิดจากช่องไหนครับช่องแรกคือแล้วก็จิ้มช่องที่อยากให้มันคิดนะตรงบรรทัดที่1ครับของคนที่ A ครับตรงเงินเดือนของคนที่ A ช่องแรกก็ถ้าน้อยกว่าแล้วติดน้อยกว่าน้อยกว่าพิมพ์เครื่องหมายเครื่องหมายเครื่องหมายน้อยกว่า
ที่เราพูดครับพิมพ์เครื่องหมายน้อยกว่าอันนั้นมากกว่าครับผมอันนั้นมากกว่าน้อยกว่าคำว่าน้อยกว่าเอาไปใช้เชื่อสัญลักษณ์ของแล้วก็น้อยกว่าเท่าไหร่ครับจุดผมไหมคิดไปเลย1,900ถ้า J21 น้อยกว่า1,900ถ้าจริงนี่ฮะถ้าจริงให้ทำอะไรครับถ้าจริงเมื่อกี้ผมบอกว่าให้โชว์ 10% จริงไหมน้องก็ต้องพิมพ์ 10% ออกมาช่องนี้ถ้าจริงให้มันโชว์คำว่า 10% แต่ถ้าไม่จริงให้โชว์เลข0ก็ใส่เลข0นี่แหละครับแล้วก็ตกลงโชว์เลขอะไรมาให้ไปสูงจุดหนึ่งให้ผมคิดได้ไงสูงจุดหนึ่งนะผมเฉลยให้ดูครับนะครับ if ช่องไหนครับช่องช่องนี้นะครับเดือนของนายเอนะครับ EH19 นะครับของผมนะถ้าช่องนี้มันน้อยกว่า1,900ถ้าจริงให้แสดงคำพูดว่าอ๋อผมรู้แล้วผมนะน้องไม่ได้ใส่เครื่องหมายปันหนู10%เนี่ยให้มันพูดได้10%เห็นไหมแต่ถ้าเทสให้เป็นพันหนูศูนย์แล้วก็ตกลงเห็นไหมมันโชว์10%ไหมถ้าโชว์10%แล้วก็ลากเลยมีใครที่เงินเดือนน้อยกว่า16,900กี่คนนะตัวเลขเหมือนกันไหมโอเคอาจจะถูกก็ได้โอเคต่อมาครับช่องนี้นี่ทำเป็นเนาะพอได้ทำได้ต่อมาช่องนี้นะครับเขาจะเอาเงินเดือนบวกคอมมิชชั่น 10% ออกมาช่องนี้เท่ากับเราจะให้ตัวเลขของตัวนี้ก็ใส่เท่ากับช่องนี้นะครับเท่ากับอันนี้เงินเดือนบวกในวงเล็บเงินเดือนก็จิ้มเงินเดือนคูณคือดอกจันช่องนี้ช่อง10%แล้วก็วงเล็บปิดได้แล้วต่อมาก็คลิกแล้วก็ลากสูตรมาครับปึ๊บนะครับสังเกตนี้นะครับคนที่ได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเดิมเคยมีเงินเดือน15ใช่ไหมได้ไป 10% ก็ได้16คนที่ได้0ก็จะเป็นเท่าเดิมเงินเดือนเท่าเดิม
โอเคไหมฮะโอเคนะต่อไปจะให้ลองทำเองครับเรื่องมาข้างล่างครับสมมติว่ายอดซื้อนะครับยอดซื้อครับผมยอดซื้อเนี่ยคนนี้ซื้อ200นะครับคนนี้ซื้อคนแรกนะซื้อ200นะครับคนนี้ซื้อ250วันนี้ซื้อ99บาทวันนี้ซื้อ50บาทวันนี้ซื้อ199วันนี้เป็นส่วนลดครับมาดูโจทย์นิดนึงครับโจทย์นะครับโจทย์ใครซื้อเกิน199ใครซื้อเกิน199นะครับลดให้ 10% ครับผมนี่จะใส่สูตรยังไงครับโจทย์บอกว่าใครซื้อเกิน199อ่ะให้มันโชว์ 10% ตัวนี้ทำไงดีดูตัวอย่างกันครับผมลองให้น้องลองมั่วก่อนลองมั่วดูตัวเองหนึ่งรอบเดี๋ยวเฉลยให้ดูครับ